สวัสดีครับรายงานการคำนวณไซด์วอลนะครับของคุณอมรมิ่งขวัญนะครับซึ่งก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าค่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะอันนี้คุณอมรได้ส่งไฟล์ AutoCAD นะครับมาให้ผมนะฮะแล้วก็ให้ช่วยคำนวณนะครับพวกกำลังนะฮะพวกเกียร์บ็อกซ์พวกCapacity พวกนี้นะครับทีนี้นะฮะก็เริ่มตั้งแต่นะครับข้อ1นะฮะคุณอมรเอาไปขนทรายนะครับทรายเนี่ยก็มีมุมรีโพสต์นะครับอยู่ที่ประมาณ35องศานะครับมี capacity ในการขนนะครับต้องการอยู่ที่25ตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสายพานดังรูปด้านล่างนี้นะฮะอันนี้ก็แคปมาจากไฟล์นะครับก็มีท่อนตรงอยู่ประมาณ 6.5 เมตรนะครับทำมุมประมาณ53องศานะครับแล้วก็มีท่อนขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ14เมตรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มาในส่วนแคลคูเลชันนะครับการคำนวณเนี่ยก็คือเรารู้ว่านะครับspecific weight ของทรายเนี่ยนะครับก็อยู่ที่120ลูกบาศก์ฟุตนะฮะ120ปอนต่อลูกบาศก์ฟุตนะฮะมันก็จะได้เท่ากับ 1,900 นะฮะประมาณ 1,920 นะฮะกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้แค่แปลงหน่วยเฉยๆนะครับดีไซน์แคปของเราเนี่ยก็ต้องการอยู่ที่25ตันนะครับหรือว่านะฮะ 25,000 นะฮะกิโลเมตรนะฮะกิโลกรัมนะตัวตีกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อเราทำเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี้ก็เอามาจากไซด์วอลนะครับที่ทางคุณอมรส่งนะฮะเข้ามานะครับก็มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานหรอกนะครับแต่ว่าเราพอจะอนุมานได้นะอันเนี้ยคลีทเบลตัวนี้เนี่ยมันเป็นของบริษัทที่ผลิตนะฮะในประเทศนะครับผมก็มีมาตรฐานซีมา7อยู่ในมือนะครับก็เปิดหนังสือนะครับก็ไปที่ตารางนะครับ 10.25 ตัวนี้นะฮะคลีทเบลของคุณอมรเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่นะครับประมาณเนี้ยนะฮะ560นะครับผม560นะฮะ560เนี่ยนะฮะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขนะครับ560นะครับผมหาร25นะครับมันก็จะได้เท่ากับ22นะฮะประมาณ22นิ้วนะครับค่า22เนี่ยมันไม่มีในมาตรฐานนะครับมันมี18นะครับแล้วก็24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า22เนี่ยมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้นะครับมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้เพราะนั้นเราต้องเอาค่า2ตัวนี้นะมาอินเตอร์พอลเลตนะครับเพื่อหาค่าที่อยู่ระหว่าง18กับ24นั่นก็คือ22นะครับก็คือ560ตัวนี้นะฮะมีนี่นะฮะอินเตอร์พอลเลตปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นะเราก็จะได้ค่าออกมานะครับนี่18กับ24นะครับนี่ 16.44 ตัวนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากการอินเตอร์โพเลตค่านะครับเราใช้คลีทไฮนะฮะคลีทไฮตรงนี้นะฮะเท่ากับ3นิ้วนะครับ3นิ้วก็คือ75มิลนะครับมีความกว้างเบล 22.4 นะครับใช้มุมเซอร์ชาร์ดของทรายเนี่ยก็20นะฮะเพราะนั้นเรามาใช้ช่องกลางนะครับนี่ครับช่องกลางนะฮะช่องกลางนะ20นะครับผมอินเตอร์โพเลตมาปุ๊บก็ได้ 16.44 นะฮะเมื่อเราได้มานะครับอันนี้เนี่ยคือมันมีหน่วยนะก็คือเมตริกตันเปอร์อาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับ 0.5 เมตรต่อวินะที่ 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะของเรามันหนักของเรามัน
หนักกว่านะครับหนักกว่านะฮะอันนี้มัน1,600นะอันนี้1,900เพราะนั้นเนี่ยค่ามันเกินตารางนะฮะเกินตารางเนี่ยก็คือมันยังไงซะมันก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ถึงนะครับ 16.44 นี้นะครับก็คือค่าคลีตนะฮะ3นิ้วนะครับที่เซอร์ชาร์จ20ก็คือเนี่ยนะเอาค่าในวงเล็บนะครับก็คือ 18.2 นะครับนะฮะ 18.2 คลิตนะฮะ 18.2 แล้วก็อันนี้3นิ้วนะฮะก็ 15.8 นะครับ 15.8 กับ 18.2 เนี่ยนะฮะค่าของตัว22เนี่ยมันจะได้ 16.44 นะครับตรงนี้นะฮะลองคีย์คำว่า interpolate นะฮะเนี่ยพิมพ์คำว่า interpolate ใน Google ก็ได้นะครับมันจะมีวิธีนะครับว่าต้องเติมค่ายังไงนะครับจาก1เมตริกตันนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 1.102 ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 16.44 นะครับหารด้วย 1.12 นะครับมันก็จะได้เท่ากับ 14.91 นะครับผม 14.91 14.91 นะคือ capacity บนสายพานแบนนะครับสายพานแบนนะฮะเบลเรียบนะครับ flat นะฮะทีนี้เรามาดูตรงมันจะมีเขาเรียก true flex นะฮะ true flexible นะฮะTrue Flexible Cleat Belt นะครับ Capacity Reduction ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำมุม Incline นะครับถ้าเกิดว่ามันทำมุม Incline ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีค่า Factor เข้ามาเกี่ยวนะครับก็คือ Q Flat เนี่ย 14.91 เนี่ยมันจะถูกลดลงไปเพราะว่ามุมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ Material เนี่ยไหลกลับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคูณ Factor เข้าไปนะครับ Factor ตัวนี้ได้มายังไงนะครับค่า53องศานะครับ53องศาเนี่ยมันอยู่ระหว่าง45กับ60นะก็อินเตอร์โพเลตอีกรอบหนึ่งนะครับเอาค่า53เราก็จะได้ค่า 0.9267 นะครับเป็นค่า K นะฮะเพื่อนำมาคูณกับค่าของ flat belt นะฮะค่าเดิมๆที่มันไม่มีการอินคลายนะครับมันก็จะได้เท่ากับ 13.82 ตันต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เบล 0.5 เมตร per sec เนี่ยนะครับมันจะมี capacity นะอยู่ที่ 13.82 นะครับก็คือหน้ากว้างของเบลเท่านี้นะครับจะมี cap อยู่ที่ 13.82 ตันต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น2เท่านะครับ capacity มันก็จะได้คูณ2นะครับก็คือ 13.82 คูณ2ก็จะได้ 27.64 นะฮะทีนี้จากดออิ่งนะอันนี้ก็คำนวณง่ายๆนะครับก็ไปวัดจากดออิ่งมานะฮะก็จะรู้ว่าตัวไดพูลเล่เนี่ยอยู่ที่315นะครับ315เข้าสูตรนะครับความเร็วเท่ากับนะพาย dn นะหาร60นะครับก็จะได้ออกมาว่าที่ความเร็ว1เมตร per sec เนี่ยจะได้รอบของผู้เล่นอยู่ที่ 60.63 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็เป็นการคำนวณน้ำหนักเบลเฉยๆไม่มีอะไรนะก็คิดว่าคงจะเข้าใจได้ง่ายนะครับส่วนเบลเทนชั่นนะครับก็จะมีสูตรอยู่ให้แล้วนะครับนี่ครับผมใส่สูตรให้แล้วนะครับก็มี T1 T2 ไปจนถึง T10 นะครับมันเพราะว่ามันมี10จุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะฮะก็จะมีนะครับรูปทรงเป็นอย่างนี้นะฮะความตึงแต่ละจุดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับการจะหาแม็กซิมัมเทนชันได้เนี่ยนะครับต้องไล่หาตั้งแต่ตัวที่เรารู้ตัวแปรนะครับเนี่ยก็ไล่มานะครับก็อยากจะหาที2ก็ต้องรู้ที1ก่อนนะครับนี่ครับที1เนี่ยคิวที่จุด1นะครับทีที่จุด1เนี่ยก็คือM นะ L1 F1G ส่วน 1,000 นะครับ F1 เท่ากับ 0.02 นะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรของการหาค่าความตึงนะครับ
เราสามารถใช้สูตรการหาค่าความตึงเบลต์ทั่วๆไปได้นะครับก็ออกมาตามนี้นะครับปุ๊บนะเราก็จะได้กำลังขับนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.63 กิโลวัตต์นะครับมีเอาท์พุตชาร์ปนะครับอยู่ที่60รอบต่อนาทีประมาณนี้นะฮะก็สรุปว่าเราจะใช้เบลนะฮะตามข้างบนนะครับนั่นก็คือความกว้าง22จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีความเร็วนะครับ1เมตรเปอร์เซกนะครับรอบมอเตอร์นะครับอยู่ที่60รอบนะครับก็มีDrive Power นะครับประมาณ 3.6 นะกิโลวัตต์นะครับก็อันเนี้ยที่ผมต้อง recommend Hollow Sharp ไว้นะครับก็คือว่ามันจะได้ไม่เสียค่าแฟกเตอร์อื่นนะครับเช่นถ้าเราไปพ่วงโซ่นะครับมันก็ต้องเอา 3.63 ไปคูณนะครับด้วย 0.85 นะครับค่าของมันเนี่ยก็จะเสียไปเปล่าๆด้วยโซ่นะครับเพราะประสิทธิภาพโซ่เนี่ยมันน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Hollow Sharp ยิงตรงเข้าเพลาเลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่เสียนะครับเราจะไม่เสียการไม่เสียค่าพลังงานนะครับเพราะว่าแฟกเตอร์มันไม่โดนคูณนะครับเรายิงออกจากเกียร์บ็อกซ์ก็เข้ากับตัวผู้เล่นเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะดีกว่าในการส่งกำลังนะครับแต่ว่าเราต้องดีไซน์ทอร์กอาร์มให้ดีนะครับแล้วก็ต้องอนุญาตให้มันเคลื่อนที่ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องดีไซน์ตัวฮังโอเวอร์ฮังนะครับโอเวอร์แฮงนะโอเวอร์แฮงเพลาเนี่ยต้องรองรับโอเวอร์แฮงของตัวเกียร์บ็อกซ์ได้นะครับก็อันเนี้ยก็มีพรูฟแคปนะครับอยู่ที่ประมาณ26ตันต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม